ดราม่าสนั่นปอยแฟนเก่าบิวลงประกวดมิสฟาบูลูส2023ดราม่ามาทันทีหลังปอยพัชยมนนักเขียนนิยายแฟนเก่าบิวจักรพันธ์นักแสดงซีรีส์ดังลงประกวดมิสฟาบูลูส2023มิสฟาบูลูสหรือมิสฟาบุลเลิศเป็นการประกวดนางงามที่นำเสนอในรูปแบบรายการเรียลลิตี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงหรือ LGBTQIA+ ที่มีความฝันที่จะเป็นนางงามอายุระหว่าง 18 ถึง 80 ปีสามารถเข้าร่วมประกวดได้มีอินฟลูชื่อดังไบรอันตันเป็นประธานกองประกวดโดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งจะได้รับรางวัลเงินสด 300,000 บาทมงกุฎเกียรติยศมิสฟาบูลูสไทยแลนด์มูลค่า1ล้านบาทเป็นเวลา1ปีพร้อมเซ็นสัญญาเป็นบุคลากรในบริษัทไบรอันตันเวิลด์จำกัดเป็นเวลา1ปีเวทีนี้จัดประกวดครั้งแรกในปี2022และได้เสียงตอบรับที่ดีมากล่าสุดเวทีนี้ก็เกิดเสียงฮือฮาอีกครั้งเมื่อปอยพัชยมนหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีปอยลูกสาวมาเฟียนักเขียนนิยายคินพอชที่ถูกนำมาทำซีรีส์จนดังเป็นพลุแตกและเคยมีประเด็นเรื่องทำร้ายร่างกายกับบิวจักรพันธ์แฟนเก่าซึ่งเป็นนักแสดงในเรื่องได้ลงประกวดในปีนี้สั่งพักงานบิวจักรพันธ์ดราม่าระอุทำร้ายผู้หญิงที่สาวแฟนอีกคนแจงขอจบวิวจักรพันธ์ประกาศลาออกต้นสังกัดชีวิตพังทลายสิ้นขอเอาความจริงสู้ในชั้นศาลปล่อยวิวจักรพันธ์ตกลงในศาลได้ยุติปัญหาแจงปมทำร้ายแค่หยอกแรงโดยปล่อยกล่าวว่าหนูเชื่อว่าพวกที่แต่ละภาคมีของดีของแต่ละภาคแน่นอนฉะนั้นเตรียมของดีแต่ละภาคไว้ดีๆนะคะเพราะทัวร์ไปลงแน่นอนค่ะปอยมีอาชีพเป็นนักเขียนนะคะทำซีรีส์เรื่องคินพอชดังระดับโลกมาแล้วด้วย2 มือ 1มันสมองของปอยเองปอยคิดว่าปอยก้าวผ่านทุกอุปสรรคทุกดราม่ามาได้จนมายืนอยู่จุดนี้ได้แล้วปอยแข็งแกร่งพอที่จะมายืนอยู่ต่อหน้าพวกพี่ค่ะมิสฟาบูลูสไทยแลนด์ซีซั่น3ด้านไบรอันตันเจ้าของเวทีได้กล่าวเสริมว่ามีอีเมลจากต่างชาติทั่วโลกหลัก100ฉบับบอกว่าไม่ควรให้ปอยประกวดหลังคลิปวิดีโอเผยแพร่ออกมาก็เกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์หลายๆคนวิจารณ์ปอยอย่างหนักหน่วงทั้งเรื่องเคลมผลงานคินพอชบอกว่าดังได้เพราะตัวเองแต่จริงๆคือต้องให้เครดิตนักแสดงและโปรดักชันมากกว่าเพราะบทก็ปรับเกือบ 70% แถมยังมีการวิจารณ์ถึงเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่เคยโดนดราม่าทั้งคุกคามนักแสดงแทรกแซงกองใช้อำนาจนักเขียนหลายคนมองว่าถ้าให้แสงคนแบบนี้จะสมควรไหมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปหมออ้ำอยู่ไม่ไหวโพสต์สวนต้องเตปมร้อนสับเปลอซอฟต์พาวเวอร์แซะแรงจะโกอินเตอร์หมออ้ำอยู่ไม่ไหวโพสต์สวนต้องเตปมร้อนแค่มาถ่ายรูปแล้วบอกว่าหนังสับเปลอเป็นซอฟต์พาวเวอร์แซะแรงจะโกอินเตอร์รู้ไหมว่าต้องผ่านหน่วยงานไหนหลังต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สับเปลอพูดถึงการผลักดันหนังไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตอนหนึ่งในงานเสวนาจากจักรวาลไทยบ้านสู่พลังอีสานสร้างสรรค์ระบุว่าต้องเตทิติสีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สับเปลอถ้ามีเรื่องอื่นที่ดีแล้วพาเขาไปให้มาซัพพอร์ตจริงๆหน่อยไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปคุณอาจไม่เข้าใจหนังสับเปลอจริงเลยก็ได้แค่มาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่าหนังสับเปลอเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวผมเองยังไม่รู้ว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรรวยไปด้วยกันแห่สองเลขทูบต้องเตร่วมนับพันชีวิตรำแก้บนสับเปลอสู่700ล้านต้องเตแต่งหญิงพาทีมงานสับเปลอรำบวงสวงหลังรายได้ทะลุ700ล้าน
ต่อมานายแพทย์อิราวัตรอารีกิจหรือหมออั้มอดีตศิลปินชื่อดังผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความวิจารณ์ในกรณีดังกล่าวโดยแชร์มีมคำพูดของต้องเตความว่าต้องเตทิติศรีนวลผู้กำกับภาพยนตร์สัปเหร่อข้อแรกเพื่อไทยเขาเพิ่งเป็นรัฐบาลครับต้องเตข้อ2ถ้าไม่ให้เขาถ่ายรูปหรือร่วมยินดีด้วยจะให้เขาเพิกเฉยหรือไม่สนใจเหรอในฐานะรัฐบาลข้อสุดท้ายฟังบทสัมภาษณ์แล้วสรุปว่าไม่เข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆนั่นแหละจะโกอินเตอร์รู้ไหมต้องประสานกับอะไรจะไประดับนานาชาติรู้ไหมว่าต้องผ่านหน่วยงานไหนนายแพทย์อิราวัตรอารีกิจหรือหมออ้ําอดีตศิลปินชื่อดังผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยต้องผ่านกรมกองระหว่างประเทศบวกงบสนับสนุนอย่างไรรัฐบาลบวกคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเขากำลังช่วยแล้วมาให้สัมภาษณ์แบบนี้มันไม่ดีต่อภาพรวมเลยแต่ก็ตามสบายเลยครับถ้าคิดว่าดีวางแผนจับกัญชัยพร้อมกองปราบบุกจับคาคอนโดสาวเลขาปลอมเรียกเงินออกรายการเมื่อคืนจับไปคนหนึ่งแล้วหนุ่มกัญชัยพร้อมกองปราบวางแผนบุกจับคาคอนโดสาวเลขาปลอมเรียกเงินผู้เสียหายออกรายการโหนกระแสไปเองเลยหนุ่มกัญชัยไปกับกองปราบบุกจับสาวแสบอ้างตัวเป็นเลขาของเจ้าตัวเรียกเงินผู้เสียหายออกรายการโหนกระแสสาวรายนี้ยังให้การปฏิเสธตำรวจไม่ปักใจเชื่อเตรียมสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการกันจอมพลังก็ไลฟ์สดเหตุการณ์หนุ่มกัญชัยเข้าไปคุยกับผู้หญิงที่ถูกจับวันที่5พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบก.ป.อ.ท.นำกำลังพร้อมหมายจับเข้าจับกุมนางสาวฟ้าภายในคอนโดซอยสุขุมวิท101หลังก่อเหตุแอบอ้างเป็นเลขาของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและเป็นทีมงานของรายการโหนกระแสหลอกผู้เสียหายหลายรายว่าสามารถช่วยเหลือเรื่องคดีและพามาออกรายการโหนกระแสได้โดยเรียกเงินค่าออกรายการตั้งแต่ 15,000 บาทบางรายโดนไปเกือบ 250,000 บาทซึ่งมีผู้เสียหายหลงเชื่อไม่ต่ำกว่า10รายโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุจากการสืบสวนพบว่านางสาวฟ้าจะหาเหยื่อที่เป็นผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนถูกโกงแชร์หรือถูกหลอกในลักษณะต่างๆตามกลุ่ม Facebook หรือเว็บไซต์พันทิปจากนั้นจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์พร้อม ID Line ระบุว่าเป็นเลขาของหนุ่มกัญชัยและเป็นทีมงานรายการโหนกระแสสามารถพาผู้เสียหายมาออกรายการได้โดยจะให้ผู้เสียหายที่ประสงค์ออกรายการจ่ายค่ามัดจำคนละ 15,000 บาทเป็นค่าดำเนินการตำรวจจึงทำการสืบสวนสอบสวนและวางแผนร่วมกับหนุ่มกัญชัยเพื่อทำการจับกุมเบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหาได้2รายคือนางสาวเอซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าตนเองไม่รู้เรื่องตนเองเป็นบัญชีม้าได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ไม่รู้จักให้ทำการเปิดบัญชีบอกว่าใช้สำหรับการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยจะแบ่งค่าคอมมิชชั่นให้ส่วนนางสาวฟ้าที่จับกุมได้ในคอนโดซอยสุขุมวิท101ทางการสืบสวนเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวการหลักแต่เจ้าตัวยังให้การปฏิเสธอ้างว่านางสาวเอเป็นคนสั่งการให้ตนเองทำทั้งหมดซึ่งตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะจากการตรวจค้นภายในห้องพักพบหลักฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานอื่นอีกหลายรายการที่เชื่อว่านางสาวฟ้าคือตัวการหลักในการก่อเหตุล่าสุดพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลไปถึง14ครั้งเพราะต้องการเลี่ยงการถูกจับทางตำรวจเตรียมสอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไปหนุ่มกัญชัยเผยหลังสอบถามหญิงสาวที่ถูกจับว่าถามว่าไปหลอกคนอื่นจริงไหมเขายอมรับไม่ได้ทำคนเดียวทำกับอีกคนที่เมื่อคืนเราจับไปแล้วโยนให้คนนี้คนนี้ก็โยนให้คนโน้นแต่เท่าที่ดูหลักฐานอยู่กับคนนี้หมดโทรศัพท์ที่โทรหาเหยื่อแชทที่คุยกับเหยื่อคนนี้หัวเรื่องเลยพี่เชื่อว่าอย่างนั้น
แล้วโยนไปให้บัญชีม้าเมื่อคืนแต่เชื่อว่าร่วมกันทำแต่หัวเรือคือคนนี้มีบัญชีที่ตำรวจยึดไปตรวจสอบอยู่หลายบัญชีThank you.